คำพยากรณ์ของชาลัคนาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะชาลัคนาราศีมีนนะคะในเรื่องการงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่งานยุ่งชลมุนวุ่นวายนะคะมีงานแทรกงานด่วนงานที่ต้องไปต่างจังหวัดดีลงานกระทันหันงานต้องเดินทางไปต่างประเทศกระทันหันแบบฉุกละหุกนะคะโดยคุณนะคะจะต้องมีการไปคุยงานไปดีลงานไปติดต่อประสานงานเจรจากับผู้ซื้อผู้ขายนะคะเนื่องจากว่านะคุณมีดาวการงานเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนสหชะซึ่งแปลว่าเรือนการติดต่อเจจาประสานงานนะคะและก็ยังมีดาวอังคารนะคะซึ่งมาจากเรือนสุภะนะคะและก็ยังเป็นเรือนกระดุมพระการเงินของคุณด้วยสุภะเนี่ยแปลว่าการต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องไปคุยงานที่ต่างจังหวัดไปคุยงานที่ต่างประเทศนะคะไปคุยงานเพื่อขอความร่วมมือหรือการประชุมงานการอบรมงานนะคะหรือว่าขอข้อสรุปต่างๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพื่อไปคุยงานก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะอยู่ในจุดที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปจริงจังชัดเจนนะคะจะถูกยื้อถูกเบรกถูกชะลอตัวนะคะเขาจะขอตัดสินใจก่อนเขาจะบ่ายเบี่ยงว่าต้องรออันนู้นจะต้องรออันนี้นะคะแล้วมันทำให้เรื่องการปิดยอดนะคะการขายของคุณเนี่ยมันยังต้องถูกชะลอไปด้วยดังนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะมันจะอยู่ในจุดที่การเจรจานัดหมายขอความร่วมมือเซ็นสัญญาซื้อขายอะไรนะคะจะอยู่ในจุดที่มันได้ไม่ตามที่เราคาดหวังไว้นะคะหรือว่ามีการล่าช้านะคะมีการบอกปัดนั่นเองนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีดาวพุธนะคะคือดาวการติดต่อเจรจาประสานงานเนี่ยเขาเดินโคจรถอยหลังมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะทำให้เรื่องการติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มันคาดหวังได้ไม่เต็มที่ไม่มากนักนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยยุ่งวุ่นวายหัวหมุนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะได้รับความไว้วางใจอย่างดีนะคะเพราะว่างานทุกอย่างที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันจะสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีคุณก็จะมีความสมหวังในเรื่องการงานผู้ใหญ่เขาก็จะไว้วางใจคุณให้รับโปรเจกต์ดีๆนั่นเองค่ะส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าเป็นช่วงที่ธุรกิจการงานของคุณเฟื่องฟูนะคะปิดยอดได้ปังๆนะคะปิดดิวได้อย่างเหลือเชื่อลูกค้าไหลมาเทมานะคะการงานของคุณนะคะยุ่งวุ่นวายเพราะว่ามีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามานะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความแฮปปี้มากๆในเรื่องธุรกิจการงานค่ะเรียกได้ว่าในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงนาทีทองนะคะเป็นช่วงกอบโกยของคนลัคนาราศีมีนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีดาวอังคารนะคะโคจรเข้ามาในเรือนสหชะที่มีดาวพฤหัสดาวเจริญกรรมะคือดาวการงานของคนลัคนาราศีมีนโคจรรออยู่แล้วนั่นเองนะคะทำให้ดาว2ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าคู่สมพลกันนะคะเป็นจังหวะที่การงานของคุณอ่ะมีความทรงพลังมีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะหยิบจับอะไรก็มือขึ้นนาทีทองนั่นเองแต่ด้วยความที่มันมีดาวมฤตยูโคจรร่วมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะทำให้งานของคุณเนี่ยบางทีมันมีความต้องจับนู่นจับนี่ชลมุนวุ่นวายนะงานแทรกงานด่วนนะคะแล้วก็งานแบบมันวิ่งวุ่นหัวปั่นเหมือนกันนะคะแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้คุณแฮปปี้เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขค่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาลัคนาราศีมีนกันบ้างนะคะเรื่องการเงินของชาลัคนาราศีมีนหาเงินง่ายได้เงินคล่องมือนะคะเงินเข้าปุ๊บแต่เงินก็ออกปั๊บเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะมีสภาพการเงินที่หาเงินได้เท่าไหร่นะคะก็มีโอกาสที่จะจ่ายออกไปได้มากเท่านั้นแต่ว่าไม่ขาดมือนะคะอยู่ในจุดที่หาเงินได้มาเรื่อยๆเลยนะคะมีความโชคดีในเรื่องการเงินอยู่พอสมควรเนื่องจากว่ามีดาวอังคารนะคะคือดาวเจริญการเงินดาวเจริญกระดุมพระนะคะของคนลัคนาราศีมีนเนี่ย
โคจรอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคชื่อตำแหน่งว่าราชาโชคก็คือราชาให้โชคหรือราชาแห่งโชคนั่นเองนะคะโดยดาวอังคารนี้นะคะที่โคจรอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งราชาโชคนี้นะคะทำให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะคะไปจนถึงวันที่26สิงหาคมค่ะเพราะหลังจากวันที่26สิงหาคมนะคะดาวอังคารเนี่ยเขาจะโคจรย้ายออกจากเรือนราศีพฤษภนะคะโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีเมถุนซึ่งไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ทรงคุณมาตรฐานอะไรเลยนะคะดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าเกือบทั้งเดือนเลยนะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีโอกาสมีทิศทางในเรื่องการเงินที่ดีค่ะแต่ก็จะมีเหตุผลที่มันต้องจ่ายเงินออกไปอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างคาดเดาไม่ได้แบบฉุกละหุกนะคะที่ทำให้เรื่องการจ่ายเงินของคุณอ่ะมีความปุบปับฉับพลันนะคะแบบไม่ทันคิดแต่ว่ามันต้องเอาเงินไปแก้ไขอันนู้นเอาเงินไปซ่อมอันนี้นะคะหรือมีเรื่องที่คุณต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในเรื่องการงานนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารเลข3นะคะเข้าไปโคจรร่วมกันกับดาวพฤหัสนะคะที่เป็นดาวเลข5เนี่ยซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมผลนะคะมันให้ความหมายของการที่คุณจะมีพลังอำนาจนะคะในเรื่องการงานและการเงินจะมีจุดแข็งแกร่งในการลงทุนเรื่องการงานก็ได้นะคะดังนั้นหากคุณมีวี่แววที่อยากจะขยับขยายงานหรือว่าต่อยอดธุรกิจอะไรนะคะหรือว่าอยากจะปั้นธุรกิจของตนเองในช่วงเวลานี้โดยใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะมันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้เล็งเห็นว่าการลงทุนของคุณในเดือนนี้นะคะจะสร้างดอกออกผลให้คุณในข้างหน้าได้แบบอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะอยู่ในทิศทางที่ดีสมหวังในเรื่องการลงทุนค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันมีอีกตัวนึงเนาะมันไม่ใช่แค่อังคารกับพฤหัสที่อยู่ในเรือราศีพฤษภนะคะมันยังมีดาวมฤตยูด้วยนะคะซึ่งมฤตยูเนี้ยมันจะกัดกินในเรื่องการเงินของคุณทำให้ในเรื่องการเงินของคุณอ่ะมีรายจ่ายแบบบานปลายจุกจิกนะคะทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายเงินออกไปแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะรู้อีกทีนึงคืออ้าวเงินมันเหลือน้อยแล้วนะคะดังนั้นคุณจะต้องมีสตินะคะต้องเข้มงวดต้องดูบัญชีนะคะคุณจะต้องจดรายจ่ายนะคะเพื่อที่จะกลับมาดูย้อนหลังเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าคุณเสียเงินไปกับอะไรจับจ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าอันไหนไม่จำเป็นเนี่ยคุณก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายอันนั้นได้ถูกต้องค่ะสรุปนะคะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีโอกาสที่หาเงินได้ง่ายนะคะเงินคล่องมือแต่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเรื่องการงานนะคะในอนาคตได้นะคะต่อยอดเรื่องการงานธุรกิจนะคะแต่ก็มีเหตุที่จะต้องเสียเงินนะคะแบบจุกจิกยิบย่อยบานปลายนะคุณจะต้องเซฟในเรื่องนี้ให้ดีค่ะส่วนในเรื่องการเก็บเงินในเดือนนี้นะคะเก็บหอมรอมริบเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณเก็บเงินได้นะคะอาจจะต้องเป็นเดือนอื่นๆค่ะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องลงเงินไปกับธุรกิจการงานนะคะของคุณนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเจอใครที่ถูกอกถูกใจนะคะหรือว่าคุยถูกคอสักเท่าไหร่นะคะเว้นเสียแต่ว่าเขาจะเข้ามาในรูปแบบนี้นะคะที่เข้ามาในรูปแบบที่ไม่ทันตั้งตัวในรูปแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเช่นเขามายียวนกวนประสาทคุณมาแซวคุณแบบตลกมาแซวคุณทำให้คุณเขินอายหรือโมโหนะคะมากวนประสาทคุณมาทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมเขาถึงกล้าพูดอย่างนี้กับคุณนะคะมันจะมีความยียวนกวนประสาทที่มันมีความน่ารักอยู่ในทีนะคะหรือนะคะเป็นคนที่คุณไม่เคยชอบหน้ามาก่อนเป็นคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนเป็นคนที่คุณไม่เคยถูกชะตามาเลยนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคุณจะอ่อนไหวกับเขาเป็นพิเศษมันจะมีคำพูดหรือมีการกระทำบางอย่างที่กระแทกหัวใจคุณตรงๆนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวนะคะหัวใจอ่อนยวบให้กับคนที่ดูมีบุคลิกภาพที่ไม่เจ้าชู้นะคะใครที่มาพูดคำหวานกับคุณใครที่มาพูดอ้อโลมนะคะพูดแบบว่าให้ความหวังกับคุณเนี่ยพูดดีเกินไปเนี่ยคุณจะรู้สึกสะอิดสะเอียนนะแต่ใครที่เข้ามากวนคุณใครที่เข้ามาแบบทำให้คุณไม่ชอบเนี่ยพูดแบบอะไรตรงๆแหวกแนวอะไรแบบเนี้ยคุณกลับรู้สึกแบบมันใช่นะคะแปลกมากเลยค่ะหรืออาจจะเป็นคนนะคะ
ที่มีปัญหาแล้วคุณเข้าไปช่วยเหลือเขาจนเห็นอกเห็นใจกันนะคะหรือคุณมีปัญหาในชีวิตนะคะแล้วเขาเข้ามาเยียวยาเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ทำให้เห็นอกเห็นใจเห็นข้อดีข้อเสียกันนะคะก็จะเป็นจุดที่ทำให้เริ่มความสัมพันธ์ได้จากการมีปัญหานั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะอยู่ในจุดที่มันมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะยังไม่ได้มีทิศทางดาวที่ทำให้เรื่องความรักของคุณเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันเรียบง่ายทางโป่งนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเดือนถัดไปก็จะมีลุ้นในการที่จะคบหาสมาคมกันได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วมีสามีภรรยาแล้วนะคะจะอยู่ในจุดที่มีความกวนประสาทพูดจายั่วโมโหนะคะมีความหงุดหงิดโมโหแบบง่ายๆหุนหันพลันแล่นได้นะจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องคำพูดในเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของเราให้ดีนะคะหรือบางคู่นะคะจะมีอุปสรรคในเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคู่ของคุณนะคะหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยอาจจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปทำธุระนะคะไปทำกิจการงานนะคะทำให้คุณและเขาไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งหากคุณประคับประคองความสัมพันธ์นะคะมีการโทรหาถามสารทุกข์สุขดิบนะคะคุยต่อเนื่องกันตลอดนะคะไม่ให้มีความเงียบเหงาห่างเหินห่างหายกันไปนะคะก็จะทำให้เรื่องความสัมพันธ์นะคะมันก็จะอยู่ในทิศทางที่ยังมั่นคงมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นวี่แววที่เป็นรอยแตกรอยร้าวนะคะเดือนนี้ต้องสบายใจได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ห่างกันอ่ะคุณก็ต้องมีความคุยดีต่อกันนะคะอย่าแบบกวนอารมณ์ให้ขุ่นนะคะต้องมีความแบบรักษาน้ำใจใส่ใจเทคแคร์ดูแลกันเล็กๆน้อยๆนะคะการทำสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการชดเชยเวลาที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ยืดยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะเพราะว่าปิมกำลังจะมีข่าวสารมาบอกนะคะคือปิมจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะโดยจะเป็นในทุกวันพฤหัสนะคะทางช่องYouTube ด้วยนะคะแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะคะดังนั้นหากคุณนะคะอยากดูดวงฟรีกับปิ๊ม1คำถามและมีโอกาสได้ลุ้นรับนะคะวัตถุมงคลฟรีนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามช่องของปิมนะคะหรือว่ากดกระดิ่งช่องของปิมไว้ด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้รับชมคลิปของปิมก่อนใครเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะส่งสติกเกอร์หัวใจให้ปิมเป็นกำลังใจให้ปิมนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณใช้ชีวิตแนะแนวในการให้คุณใช้ชีวิตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ